อ้าวโอ้มาแล้วมาแล้วมาเลยโอ้หวยมาแล้วเออคุณนายสวัสดีจ้ะทุกสักทีสวัสดีจ้ะเข้าไปคุยในบ้านดีกว่าปล่อยพี่คงเขาเล่นกับเด็กๆไปเอ๊ะกินนมไหมกินนมไหมลูกป้าซื้อมาเยอะฉันขอพูดตรงๆเลยนะแม่จันฉันอยากให้แม่จันไปดูแลพี่คงแม่จันกับเด็กๆจะได้สบายไม่ต้องกินอยู่อดๆอยากๆแบบนี้อีกนอกจากกินอิ่มนอนหลับแล้วเด็กๆพวกนี้ก็จะได้เรียนหนังสือสูงๆโตขึ้นมาก็จะได้ไม่ลำบากเหมือนแม่จันไงล่ะท่านเศรษฐีก็มีคุณนายอยู่แล้วจะเอาฉันไปเป็นเมียน้อยฉันไม่เอาด้วยหรอกคุณนายเองก็ไม่รู้สึกอะไรบ้างหรอคุณนายก็เป็นเมียท่านอยู่แล้วมาหาเมียน้อยให้ท่านแบบเนี้ยแม่จันฉันเองก็ไม่ได้สุ่มสี่สุ่มห้าหาเมียน้อยให้ผัวฉันหรอกนะฉันเคารพแล้วก็นับถือท่านเศรษฐีเหมือนเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเท่านั้นน่ะนับถือนั่นแหละดีแล้วส่วนตัวฉันเองเนี่ยก็มีแต่ความหวังดีให้แม่จันนะส่วนที่เหลือแม่จันต้องไปคิดเอาเองว่าจะจัดการยังไงกับชีวิตตัวเองและลูกๆจันได้ยินมาว่าเมื่อคืนเนี่ยโจมันขึ้นบ้านแม่จันเหรอใช่จ้ะน่ากลัวมากเลยอะแล้วนี่แจ้งทางการหรือยังแจ้งแล้วจ้ะแต่ก็คงจะหาตัวยากเพราะว่าถ้าทางจะเป็นคนต่างถิ่นนะแล้วนี่แม่จันจะอยู่ที่นี่ต่อไปได้เหรอปะเหมาะเคาะร้ายพวกมันจะกลับมาอีกทีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะนี่ดีนะที่แม่จันหนีมาได้ไอ้โจรสมัยเนี่ยมันฆ่าตายเอาได้ง่ายๆเลยเมื่อคืนนี่แม่จันเป็นอะไรไปเด็กๆพวกนั้นจะอยู่กันยังไงแม่จันให้ฉันดูแลแม่จันเถอะนะฉันสัญญาว่าแม่จันและเด็กๆจะไม่ลำบากอีกเลยสงสารเด็กๆนะพี่